สิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากขึ้นก็คือองค์กรท้องถิ่นที่เข้มแข็งคุณจะมีประเทศที่เข้มแข็งได้ยังไงถ้าท้องถิ่นไม่เข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญให้ก่อนหน่อยคือชอบมากเลยค่ะพี่ถามมาบอกขอบคุณครับผมเรื่องของแม่เป็นไงยืมเก็บ150,000ให้ได้แค่200,000เหมือนกันคือกันแล้วแม่ก็เอาอะไรเอาที่นาหรือเอาบ้านเอาที่บ้านสี่ไร่นะเพราะแกกำลังเขาบอกประกาศแล้วบอกว่าจะยึดทรัพย์แกก่อนคนอื่นเลยหลังสงกรานต์นี่ก็ถูกขายแล้วได้พึ่งและช่วยเหลือตนเองมาโดยตลอดหวังอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะลืมตาอ้าปากได้จากคนที่เห็นอกเห็นใจคำว่าพวกเราเกษตรกรที่ยากไร้คำว่าเกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติมันไม่มีใครเห็นความทางออกมันไม่มีใครเห็นแสงสว่างในสังคมไทยมองไปทางไหนก็มืดหมดเลยตัวคิดว่าถ้ามันไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงสังคมผลักดันไปข้างหน้าปล่อยให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงมีแต่สองพรรคการเมืองใหญ่โดยไม่มีอะไรให้ประชาชนเลือกใหม่ๆเราก็จะออกจากความขัดแย้งไม่ได้วังวนก็จะเป็นเหมือนเดิม